สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสำนักเรียนและสำนักศาสนศึกษาระยะที่4โดยมีพระเทพคุณาภรณ์รองเจ้าคณะภาค14เจ้าวาดวัดเทวราชกุญชรเป็นประธานในการประชุมครั้งที่1ประจำปี2561ที่ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติชั้น3อาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมพระเทพคุณาภรณ์รองเจ้าคณะภาค14เจ้าวาดวัดเทวราชกุญชรเป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสำนักเรียนและสำนักศาสนศึกษาระยะที่4ครั้งที่1ประจำปี2561โดยมีคณะผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติอาทินายณรงค์ทรงอารมณ์รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินางสาวอังสุมาลินจุฑาจินดาเขตผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษานายสมบัติพิมพ์สอนผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมบาลีร่วมการประชุมโดยวาระการประชุมว่าด้วยการแจ้งถึงการแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสำนักเรียนและสำนักศาสนศึกษาระยะที่4โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้มีคำสั่งที่ 89/2561 แต่งตั้งคณะทำงานจำนวน16รูปโดยมีแม่กองทำสนามหลวงแม่กองบาลีสนามหลวงและผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นที่ปรึกษาทั้งนี้มีพระเทพคุณาภรณ์เจ้าสำนักเรียนวัดเทวราชกุญชรเป็นประธานคณะทำงานพระเทพปริยัติมุนีเป็นรองประธานคณะทำงานพระเทพปริยัติโมลีเจ้าสำนักเรียนวัดโมลีโลกยารามพระราชสารสุธีผู้ช่วยเลขานุการแม่กองทำสนามหลวงพระราชวัชราภรณ์เจ้าสำนักศาสนศึกษาวัดชูจิตธรรมารามพระราชปริยัติสุนทรเจ้าสำนักเรียนคณะจังหวัดฉะเชิงเทราพระครูปริยัติวีราภรณ์เลขานุการเจ้าสำนักเรียนคณะจังหวัดอำนาจเจริญนายณรงค์ทรงอารมณ์รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาเป็นคณะทำงานมีผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมบาลีเป็นเลขานุการคณะทำงานและมีนางวรพันธ์มนทานายประกอบเยาวดำเป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงานทั้งนี้ในการประชุมได้มีการร่วมกันปรับแก้แผนการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสำนักเรียนและสำนักศาสนศึกษาระยะที่4ซึ่งวางกรอบการพัฒนาไว้เป็น3ด้านคือด้านครูสอนพระปริยัติธรรมด้านของผู้เรียนและด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารรวมถึงการจัดวางแนวทางการขอสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งในแต่ละด้านคณะทำงานเตรียมลงลึกในการพัฒนาโดยคาดจะมีการประเมินมาตรฐานของสถานศึกษาในอนาคตด้วย